สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ Insight Now โดยสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสนับสนุนโดยธนาคารออมสินครับวันนี้ Insight Now พาท่านผู้ชมมาอยู่นอกสถานที่นี่เป็นบรรยากาศของงาน Drive Award 2019และงาน Jump Start 2019ในงานนี้นะครับเราจัดเพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรที่เน้นครับเรื่องของ environment and sustainability ครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนั่นเองวันนี้ก็จะเป็นการมอบรางวัลนะครับให้กำลังใจสำหรับองค์กรที่เรียกว่ามีความยั่งยืนดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญครับผลประกอบการก็ต้องดีด้วยนะครับงานในวันนี้ครับสนับสนุนโดยสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรยากาศจะเป็นยังไงใครที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้บ้างไปติดตามกันเลยครับขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหลักของเราธนาคารออมสินและผู้สนับสนุนสปริงเมดสุภาลัยทิพยประกันภัยรวมด้วย KPMG และทิพยประกันชีวิตครับนี่พี่โตครับงานที่เราจัดที่หอประชุมใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ครับหอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ตัวหอประชุมนี้ก็ร่วม80ปีนะองค์ก็เก่าแก่จัดงานพิธีสำคัญสำคัญมากมายราชพิธีรวมถึงประยับถ้าทำปฏิบัติด้วยครับมีใครมาบ้างครับพี่โตครับงานนี้ครับก็มีมากหน้าหลายตาครับผู้หลักผู้ใหญ่ของตัวจุฬาลงกรณ์เองมีท่านคณบดีบริษัทการบัญชีจุฬาอาจารย์วิเลศภูริวัฒน์นะครับมีท่านนายกสมาคมนิสิตเก่าเบียจุฬาคุณชาชาผู้ช่วยนาวีชัยครับอาจารย์บรรพพุทธเจริญที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราก็มาเป็นเกียรตินะครับคนไหนก็มาหลายท่านครับเห็นมีน้องๆนิสิตมาร่วมกิจกรรมด้วยเหรอครับใช่ครับก็เป็นช่วงบ่ายเนี่ยเป็นงานเรียกว่าเสวนานะฮะก็มีวิทยากรมาให้ความรู้ก็มีน้องๆมาฟังด้วยแล้วก็มาร่วมงานด้วยมาช่วยงานด้วยนะครับเพราะเป็นงานของจุฬาครับก็มี2ช่วงใช่ไหมฮะมีสัมมนามีเสวนาในช่วงบ่ายนะครับมีคุณท็อปพิพัฒน์มาด้วยซึ่งต้องบอกว่าท่านผู้ชมทุกฝั่งครับฟังแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจเลยนะฮะบางทีของเหลือใช้ใส่ไอเดียเข้าไปมันกลายเป็นของที่มีมูลค่าได้เลยนะครับพี่โตครับใช่ครับคุณท็อปพิพัฒน์นี่ก็เป็นดาราเป็นศิลปินที่เรียกว่าเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของการสายสิ่งแวดล้อมของความยั่งยืนนี่เลยครับเขามาพูดอะไรบ้างนะครับหลายท่านอาจจะอยากฟังอันนี้ไปฟังบางช่วงบางตอนกันครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแซมสไนด์มีโปรเจกต์ที่เอากระเป๋าเดินทางเก่าคนแรกเขาเดินทางใหม่แล้วก็ได้รับส่วนลดผมไม่ได้มีชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปเสาร์อาทิตย์ที่ปั่นจักรยานกับเพื่อนเนี่ยเป็นแบบแดงไอติมกันเห็นต้นไม้ใหญ่มีธรรมชาติอยู่รอบตัวหน้าบ้านผมเป็นถนนใหญ่ครับคุณโดน GP คุณโดนคอนไซเมนต์กว่าคุณจะได้เงินคืนของคุณหายใครรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดมาที่ผมเนี่ยเดือนนี้คุณขายได้เดือนหน้าคุณเอาเงินไปเลยเพื่อไปต่อยอดนอกเหนือจาก keynote speaker ของเราแล้วนะครับก็มีเสวนาด้วยใช่ไหมครับพี่โตใครมาบ้างฮะรุ่นใหม่กันทีเดียวครับก็เป็นผู้ได้รับรางวัล Jump Star 2019 Excellence นะครับเราเชิญมา4ท่านก็ถือว่าไม่ธรรมดา4ท่านนี้ก็มีคุณกฤษกร Land Process คุณสานนท์วันอาเกนโฮสเทลคุณสมศักดิ์บุญคำแล้วก็ออนไลน์แล้วก็คุณอรุษสนธำพลานครับคืออันนี้ผมเป็นพิธีกรในรายการด้วยนะครับท่านผู้ชมคือต้องบอกว่าฟังแล้วมันมีความสุขฮะคือฟังแล้วต้องบอกว่าในงานสนานได้อิ่มเอมจริงๆนะฮะเดี๋ยวไปฟังกันสักนิดนึงครับว่าอิ่มเอมกันขนาดไหนพวก culture แล้วก็ทำให้สังคมที่เป็นสังคมเก่าแก่เนี่ยมันพัฒนาไปกับโลกสมัยใหม่ได้มันก็เลยแลกเปลี่ยนกันทั้งตอนแรกเนี่ยเราก็แลกเปลี่ยนเชิงอุดมคติหรือว่าวิชั่นอะไรเงี้ยหลังๆเนี่ยเราก็พูดกันไปถึงการส่งพนักงานเป็นทำงานด้วยการแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ยืนระหว่างสองคนเราเลือกใครแล้วยืนระหว่างนะครับแล้วก็เขาก็แล้วเขาให้เลือกทุกคนเนี่ยก็ยืนขึ้นมาแล้วก็เดินไปอยู่ระหว่างสองคนแต่ภาพที่เกิดขึ้นก็คือมันวิ่งกันไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าอีกคนเขาก็ไปมองคนเขาวิ่งกันไปเรื่อยๆนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือใช้เวลานานมากในการจะจบให้ทุกคนอยู่ตรงกลางผมว่ามันเป็นเรื่องเดียวกับที่เราแก้ปัญหาได้ปัญหาหนึ่งเราอยากจะแบบเราอยากจะแก้เรื่องเศรษฐกิจของชุมชนหรืออะไรก็ว่าไปสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมต้องไปด้วยเขาต้องรู้จักที่จะเอาเงินมาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเขาแก้ปัญหาชุมชนของเขาครับเรามองว่าความยั่งยืนมาจากไกลตัวชุมชนไปนี่เรามองว่าให้มันสมดุลก็พอโมเดลธุรกิจของเขาก็คือสามารถจับได้ทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็รายบุคคลถามว่าเป็นธุรกิจบริการจริงๆก็ทุนที่มันมีนะแต่ก่อนนี้เราใช้กันเองในการพัฒนาหมู่บ้านนี้ให้เป็นเคสว
ว่าโอเคเนี่ยก่อนที่หมู่บ้านเนี่ยจะเริ่มมีนักเที่ยวต้องทำอะไรบ้างพอเราได้เคสมาแล้วเราไปขายให้เอกชนที่เขาทำ CSR ตอนนี้เราไม่ใช่แค่ไม่ต้องใช้เงินตัวเองก็บอกว่าพี่มีหมู่บ้านที่น่าสนใจหรือว่าบางบริษัทมากระจกว่าพี่ต้องดูแลหมู่บ้านข้างๆโรงงานพี่หรือว่าในข้างๆบริษัทหรือว่าใช้ได้ถ้าโมเดลใช้ได้ทำอะไรนะเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรเรามีกำไรมีเนี่ยสุดท้ายกำไรสูงสุดกับกำไรที่ให้อยู่ระหว่างมันก็ต่างกันเราไม่ต้องการกำไรสูงสุดแต่เราต้องการให้รายได้ตกฐานคนเดียวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มันจะได้หลายอย่างด้วยคือเน้นการให้เขามีส่วนร่วมในการคิดการเป็นเจ้าของแล้วก็เราต้องคิดโดยมีอะไรบ้างเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อที่จะทำให้โครงการเหล่านั้นหรือว่าสเตคโฮลเดอร์ที่เรารับผิดชอบหรือรับใช้เนี่ยค่ะมีมุมมองของเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องclimate change ค่ะก็ตัวอย่างก็อุทยานกีฬาร้อยปีก็จะคิดถึงคือนอกจากส่วนสาธารณะก็จะเป็นส่วนสาธารณะที่คิดถึงเมืองค่ะที่ดีด้วยในอนาคตแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของเมืองที่เกิดขึ้นมาค่ะมันจะเริ่มจากตัวธุรกิจเราก่อนนะเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วซึ่งก็ทำงานกับกองทัพของจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ก็มีประมาณ14กลุ่มประมาณ180ครอบครัวซึ่งเราก็เน้นการทำงานเรามองเกษตรกรเป็นพาร์ทเนอร์ว่าเราต้องไปช่วยเขานั่นคือจุดสำคัญคือเราคิดว่าเราช่วยเขาเราต้องช่วยเขาแล้วการที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยคือช่วยกันก็คือรายงานรายงานนะมาทำงานในส่วนภาพซึ่งขั้นพื้นฐานที่ของการนี้พอมันทำได้ระดับหนึ่งเราก็เลยจริงๆเราได้ทุนจากสังคมวอร์นี่ก็เลยบอกว่าถ้าเราอยากขยายไปในพื้นที่อื่นเราก็เลยไปในพื้นที่ที่เกษตรกรโรงแรมก็จริงๆก็ไหลจังหวัดเกษตรกรเรามีครูอย่างในสามประเทศที่ถึงล้านคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยไปเชียงใหม่ไปอีสานไปแล้วก็เราก็เป็นเหมือนจะได้โค้ชให้กลุ่มเกษตรกรกับกลุ่มโรงแรมทำร่วมกันโดยที่เราก็ต้องไปเรียนที่เรียนแล้วก็ขอแล้วก็ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือแต่เราคิดว่าคนชอบเที่ยวคนชอบกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะเล่นอะไรที่เราเขาอยากจะแสดงนะก็เป็นการพิศาลนะคะคล้ายที่เราจะพิศาลก็ตรงส่วนตัวโรงแรมมันคือผมว่าเกมของโรงแรมมันคงไม่ใช่ที่พักก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ซึ่งการที่เราได้ทำงานเพิ่มมากกว่าตัวพักเราก็สร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เพื่อนเราก็จะกิจกรรมที่เราออกแบบร่วมว่าเอ้ยพี่เขาไม่ได้อยากขายแต่พี่เขาชอบแบบทำคุกกิ้งคลาสเนี่ยก็จะมีคุกกิ้งคลาสการว่านักเที่ยวเนี่ยไม่ใช่พักอยู่แล้วแหละน่าจะทำคุกกิ้งคลาสเลยกิจกรรมล่าสุดที่ทำอยู่บ่อยๆก็คือการทำเมนูคือให้ฝรั่งเนี่ยไปเสิร์ฟเมนูสากลให้กับร้านพวกร้านแถวลอยร้านอาหารที่รอบก็จะเกิดเป็นเมนูสากลครับก็เรียกว่าอย่างที่บอกนะฮะบรรยากาศนี่คือทุกคนมีความฝันแล้วก็ส่งต่อความฝันได้เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่คนในห้องประชุมเรียกว่าคนที่ไม่ได้มาก็มีโอกาสได้ฟังด้วยใช่ไหมครับพี่ต๋อไม่ธรรมดานะสีท่านเนี้ยยอดนะฮะเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำสิ่งใหม่ให้กับประเทศจริงๆแล้วก็มีจังหวัดพัฒน์ผู้เจริญมาด้วยใช่ครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากท่านนายกนะครับคุณชาชาผู้อาวุโสวิชัยนายกสมาคมเอ็มบีเอจุฬาครับครับสำหรับการจัดประกวดรางวัลในครั้งนี้นะครับผู้ที่ได้รางวัลแรวอร์ดเนี่ยก็มีกว่า30องค์กรนะครับโดยที่มีองค์กรที่ได้ที่เราเรียกว่า the best นะครับใน7อุตสาหกรรมซึ่งแบ่งตามอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราได้คาดหวังว่าการประกาศรางวัลครั้งนี้นะฮะจะทำให้เกิดประโยชน์ในการที่องค์กรต่างๆช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปในทิศทางที่มั่นคงต่อไปนะครับก็เป็นรางวัลเรียกว่า Dry Award นะครับกับจัมสตาร์ Dry Award เนี่ยก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจธุรกิจสังคมนะครับถึงใช้คำว่า Dry Award ก็ดูในเรื่องของผลประกอบการการดำเนินงาน
แล้วก็ภาพรวมในการบริหารในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของ Good Governance อะไรประมาณนี้ครับแล้วปีนี้ธีมของงานเนี่ยคือเรื่องของ Environmentแล้วก็ sustainability นะครับก็เรื่องความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีองค์กรมาร่วมงาน30องค์กรในปีนี้ส่วนจัมสตาร์เนี่ยจัมสตาร์ก็เป็นรางวัลที่มอบให้คนรุ่นใหม่นะครับเป็นผู้บริหารธุรกิจรุ่นใหม่ก็ใช้ธีมเดียวกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนเหมือนกันก็มีหลายองค์กรที่มารับรางวัลปีนี้12องค์กร12ท่านมารับรางวัลปีนี้ครับเมื่อกี้เราก็เห็นบรรยากาศที่มาที่ไปของงานแล้วนะครับพี่โตครับแล้วก็งานเนี่ยมีทั้งบอกว่าเป็นจัมสตาร์มีทั้ง Drive Award ต่างกันยังไงครับพี่โตครับก็เมื่อกี้อย่างที่ได้เกริ่นไปนิดนึงครับก็จัมสตาร์ก็เป็นรางวัลที่ให้กับบุคคลครับเรียกว่าคนรุ่นใหม่ละกันนะก็คำว่าจัมก็เป็นหลักสูตรของทางสมาคม MB อยู่แล้วทีนี้เราก็อยากจะมองว่าให้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำงานหรือทำธุรกิจได้ดีเนี่ยแล้วช่วยกันขับเคลื่อนสังคมนะอีกมิติหนึ่งมิติที่เล็กลงมากว่าได้วอร์ดเนี่ยเราก็ควรจะเชิดชูเขาเหมือนกันนะควรจะบอกเขาเหมือนกันนะให้รางวัลเขาเหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นจัมสตาร์ขึ้นมาก็แปลว่า Drive Award ก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้พี่โตเริ่มจากจัมสตาร์ก่อนใครได้รางวัลปีนี้บ้างครับจัมสตาร์มี12ท่านนะครับ12คนที่ได้รางวัลนะครับก็เดี๋ยวขอเอ่ยนามเลยแล้วกันนะครับก็จะมีจัมสตาร์กับจัมสตาร์เอ็กซ์แลนด์จัมสตาร์ก็จะมีคุณกฤษดาคุณจักรเก้าไม้ที่เชียงใหม่นะครับคุณจิรโรจน์วิถีไทยนะครับคุณณัชชาบริปพ็อปนะครับคุณธนเวศ A Piece of Paper คุณธัญมัย Travel นะครับคุณท็อปพิพัฒน์เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วคิดนะครับคุณฤดีชนกZero Moment Refuelingนะครับ8ท่านแล้วก็ส่วน Excellence เนี่ยก็จะมี4ท่านนะครับก็ Excellence ก็จะดูแล้วโอ้มีความสามารถขึ้นมาอีกนะฮะจากการตัดสินของกรรมการนะครับก็จะมี4ท่านก็จะมีคุณกฤษกรแลนด์โพสเทสคุณสานนท์วันสแกนโฮสเทลคุณสมศักดิ์บุญคำโลคอลไลฟ์แล้วก็คุณอนุนวราชส่วนสำราญฮะแล้วก็เมื่อกี้เป็นจัมสตาร์นะครับเดี๋ยวผมขยับมาที่ Drive Award แล้วกันนะผู้ชมผู้ฟังครับมี7กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าปีนี้เนี่ยเน้นธีมเรื่องของความยั่งยืนและก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มแรกก็มาจากกลุ่ม Agro and Food Industry ครับก็มีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับคาราบาวกรุ๊ปมีไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดครับในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ดูจากตลาดหลักทรัพย์ที่เขาดีแคร์ว่าเขาอยู่ในกลุ่มประเภทไหนจริงๆมันมี8แต่ว่าปีนี้เราดูเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของความยั่งยืนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้เข้ามาก็เลยได้เหลือแค่7นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ financial ก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับกสิกรไทยธนาคารเกียรตินาคินธนาคารฐานไทยแล้วก็ Tisco Financial Group จำกัดมีกลุ่ม industrials ครับก็มี PTT Global Chemical นะครับมี Apico High Tech ครับ Indorama Venture นะครับแล้วก็สมบูรณ์ Advanced Technology ครับก็เป็นในกลุ่มนี้เข้ามาด้วยนะฮะproperty and construction นะครับก็ดูพวกการก่อสร้างอะไรใหญ่ก็จะมีเซ็นทรัลพัฒนานะครับ CPN นะฮะชอการช่างSCG นะครับพึกษาโฮลดิ้งแล้วก็สุภาลัยครับจริงๆต้องบอกว่าท่านผู้ชมทุกฟังที่เล่นหุ้นอยู่คุ้นชื่อบริษัทเหล่านี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งด้วยนะครับมีกลุ่ม Resources นะครับเป็นกลุ่มทรัพยากรนะครับก็ปตท.ฮะอันนี้ต้องมาแน่นอนมีไทยออยล์นะครับมีปตท.สผ.ครับหรือว่าปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมครับมีบริษัทบ้านปูแล้วก็ผลิตไฟฟ้านะครับก็เป็นกลุ่ม5บริษัทที่มาจากกลุ่มทรัพยากรนะฮะต่อไปเป็นประเภทเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสก็จะมี ALT นะครับท่าอากาศยานไทยนะครับแล้วก็ CPO ทางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพนะครับโฮมโปรนะครับแล้วก็ BTS ครับครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเทคโนโลยีครับก็มี Advanced Info Service นะครับมี Total Access Communication ครับมีไทยคมมี True Corporation แล้วก็มี Delta Electronic ประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นรายนามนะฮะบริษัทที่ต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่นนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืนด้วยก็ต้องบอกว่าดีใจกับทุกบริษัทที่ได้รางวัลจริงนะครับพี่โตฮะโตครับเราเห็นรายชื่อบริษัทที่ได้รับรางวัลกันไปแล้วแต่ว่ากว่าจะมาได้รางวัลเนี่ยยากไหมพี่โตบริษัทที่เข้ามานะครับเอาพูดถึง Drive Award เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตัวปีที่แล้วก็ดีด้วยครับแล้วก็มีการใส่ใจในเรื่องของปีนี้ธีมของงานเนี่ยคือenvironment แล้วก็ sustainability ครับนะครับก็จะมีคะแนนตรงนี้ด้วยเพื่อให้กรรมการได้ตัดสินแล้วก็เอาชื่อทั้งหมดเนี่ยที่เป็นคันดิเดตเนี่ย
ปให้กรรมการตัดสินกรรมการตัดสินก็ปีนี้ท่านคณบดีของคณะพฤกษศาสตร์การบัญชีจุฬาเนี่ยก็เป็นประธานนะครับก็ช่วยกันดูแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในจุฬาเองแพนอลเองเนี่ยก็ช่วยกันมาดูแล้วก็ให้คะแนนกันแล้วก็ตัดสินออกมาแล้วก็แจ้งให้กับองค์กรต่างๆว่าขอเชิญมารับรางวัลนะแปลว่าในวันงานจริงๆนี่ต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงบริษัทใหญ่ๆบ้านเรามาเจอกันที่นี่เลยใช่ไหมพี่โตใช่ครับใช่ครับบางทีก็เผลอๆมีดิวคุยงานอะไรก็ได้ในงานเนี่ยเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรใหญ่ๆหมดเลยครับแล้วเราคาดหวัง impact จากงานนี้ยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยตัวสมาคมนิสิตเก่า MBA จุฬาเองเนี่ยก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ร่วมกับประเทศไทยเพราะว่าแน่นอนเราเป็น MBA เนี่ยเราก็มองในภาคธุรกิจเศรษฐกิจนะครับแล้วเผื่อไปถึงสังคมด้วยเนี่ยก็อยากจะให้องค์กรหน่วยงานซึ่งองค์กรเหล่านี้ขับเคลื่อนได้แน่ๆแหละองค์กรใหญ่แน่ๆเนี่ยเราก็อยากจะช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งละกันที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตอนนี้หน้าที่ของเราเนี่ยก็คือบอกว่าใครเนี่ยจะทำอะไรในผลงานที่ดีบ้างปีนี้เรื่องของการขับเคลื่อนประเทศในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเราก็ต้องบอกสังคมเหมือนกันแต่ฐานที่เราเป็นองค์กรทางการศึกษาเนี่ยนะครับต้องบอกสังคมว่าเฮ้ยตอนนี้นะเราควรจะมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะควรจะมาใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืนนะก็เลยเป็นทีมงานของแต่ละปีขึ้นมาอ๋อแปลว่าแต่ละปีทีมงานก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยด้วยใช่ครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของ transformation ของการเปลี่ยนผ่านเพราะธุรกิจมันต้องเปลี่ยนผ่านมันพอมันเปลี่ยนผ่านแล้วเนี่ยมันถึงจุดเนี่ยต้องใส่ใจเรื่องเสียงแวดล้อมแล้วนะเดี๋ยวปีหน้าก็ว่ากันใหม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรอ๋อก็คือปีไหนมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นจุดเน้นหลักๆของธุรกิจในยุคนั้นใช่ครับก็เป็นหน้าที่ของสมาคมที่จะต้องบอกสังคมบอกภาคธุรกิจเหมือนกันว่าน่าจะไปในทิศทางไหนซึ่งรางวัลนี้ทั้ง Drive Award ทั้ง Jump Start เหมือนเป็นแรงบันดาลใจเป็นการให้กำลังใจบริษัทที่เรียกว่าทำดีแล้วก็เรียกว่ามีจุดเน้นในจุดนั้นหรือเปล่าครับพี่โตใช่ครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเป็นรางวัลเล็กๆเป็นกำลังใจเล็กๆแล้วกันที่ช่วยกันขับเคลื่อนแต่เราก็ภูมิใจนะหลายๆองค์กรเนี่ยก็เอารางวัลเราเนี่ยไปอยู่ในรายงานประจำปีขององค์กรนั้นๆถือว่าเราก็โอเคแล้วเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญหนึ่งละตามที่เราตั้งใจไว้ว่าอยากจะเป็นตรงเนี้ยนะครับคือเพื่อไงว่าเขาก็ต้องภูมิใจในระดับหนึ่งที่ได้รางวัลนี้ไปเพราะไม่อย่างนั้นคือรายงานประจำปีนี่คือองค์กรมีความโดดเด่นอะไรบ้างในแต่ละปีเลยนะพี่โตใช่ครับใช่ครับก็มองว่าช่วยกันช่วยกันทำดีให้ประเทศชาติก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วอย่างเนี้ยฮะรางวัลเขาไม่แยกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเมื่อสักครู่บอกไปตอนแรกว่า Drive Award เป็นองค์กรขนาดใหญ่แล้ว Jump Star เป็นบุคคลเป็นกลุ่มองค์กรขนาดเล็กๆปกติเขาไม่ค่อยสนใจเพราะ impact กับสังคมมันน้อยกว่าทำไมเราให้ความสนใจกับกลุ่มนี้ด้วยครับพี่โตจริงๆแล้วองค์กรเล็กแต่จริงก็ไม่เล็กนะองค์กรก็หลายร้านอยู่นะรายได้หลายแต่เพียงแต่ว่าเรามองถึงตัวผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่คิดอะไรใหม่ๆปีที่แล้วก็เปลี่ยนผ่านธุรกิจบางคนก็ transformation เหมือนกันบางคนก็เปลี่ยนจากธุรกิจของที่บ้านมาเป็นธุรกิจใหม่อะไรเงี้ยแต่ปีนี้เรามองในสิ่งนั้นเราหลายปรากฏว่ามีเด็กน้องๆคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยผู้บริหารรุ่นใหม่เนี่ยใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำไปคือแบบมาแบบระดับแบบโปรแล้วอ่ะเก่งแล้วอ่ะแปลว่าจริงๆงานนี้เองคนที่อาจจะไม่ได้รางวัลแต่ว่าถ้าเกิดได้ฟังได้ร่วมในบรรยากาศมันก็จะมีแรงบันดาลใจหรือมีสิ่งดีๆกลับไปด้วยใช่ใช่ก็ร่วมด้วยช่วยกันประเทศไทยก็จะได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงยั่งยืนอะไรประมาณนี้ครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับคือฟังบรรยากาศกันมาแบบนี้แล้วบางท่านไม่ได้มาไม่ต้องเสียใจครับเดี๋ยวเรามีเสียงนะฮะหรือเป็นความเห็นของคนที่ได้รับรางวัลว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างครับว่าพอมาถึงเวลานี้มันต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทรัพยากรหรือสิ่งที่เรามีอยู่อย่างจำกัดบนโลกใบนี้เดี๋ยวมันจะหมดไปแล้วพอมันหมดไปคราวนี้นั่นแหละเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเนี่ยมาเป็นซอร์ซิ่งเพื่อให้เราได้ทำธุรกิจต่อไปดังนั้นมันควรจะต้องรักษาเขาไว้ให้ได้ดีด้วยอีกอันนึงคือคุณภาพชีวิตสมมติว่าถ้าเกิดเรามีเงินมากเลยแต่ทรัพยากรทางธรรมชาติแย่คนเจ็บป่วยล้มตายสัตว์หายไปเรื่อยๆต้นไม้ทะเลมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะการที่เรามีเงินมันไม่ได้ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของเรามันดีขึ้นดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องทำควบคู่กันไปผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดยิ่งเราสามารถที่จะทำธุรกิจแล้วคำนึงในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วมีวิธีการทำให้มันเกิดความยั่งยืนต่อไป
มันจะดีกับธุรกิจของเราเองด้วยซ้ำในวันนี้บริษัทผมมันก็ขยายมันเติบโตแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเราสามารถจะเป็นตัวอย่างให้กับธุรกิจอื่นๆได้หรือว่าเราอาจจะไปช่วยซัพพอร์ตธุรกิจที่มีอยู่แล้วธุรกิจใหญ่ๆให้ทำในเรื่องสังคมและก็สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้เรารู้สึกดีอ่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานด้านนี้ก็พอได้รางวัลนี้มาก็สัญญาว่าจะทำดีต่อไปเรื่อยๆทำให้มันขยายผลจะพยายามเป็นเหมือนกับเป็นก้อนหินเล็กๆอ่ะที่พอเวลาโยนลงไปในน้ำแล้วมันอาจจะพอมีแรงกระเพื่อมบางอย่างเพื่อให้ไปถึงคนอื่นๆได้อีกอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วธุรกิจเพื่อสังคมนะคะหรือ social enterprise เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจาก drive หรือว่าแรงขับเคลื่อนในแต่ละบุคคลซึ่งโดยตัวของกฎเองเนี่ยค่ะแรงขับเคลื่อนอยู่ที่เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเป็นภูมิสถาปนิกฉะนั้นการที่เราได้สร้างพื้นที่สีเขียวใหม่ๆสร้าง innovation ใหม่ๆให้กับเมืองเนี่ยค่ะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเลยในการทำธุรกิจหรือว่าในการเลือกอาชีพหรือในการสร้างอาชีพของเราเนี่ยให้เกิด impact หรือว่าผลกระทบในเชิงสังคมในวงกว้างค่ะจริงๆแล้วกฎก็โตมาในกรุงเทพเกิดกรุงเทพแล้วก็เราก็รู้ว่าปัญหาของกรุงเทพเนี่ยหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้คนรอบข้างสุขภาพไม่ดีหรือแม้แต่การที่เราได้ยินว่าเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวที่น้อยที่สุดอันดับต้นๆของโลกอย่างเงี้ยค่ะเป็นในสเกลเมืองขนาดใหญ่อย่างเงี้ยคือเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเสียใจอ่ะทำไมสิ่งเหล่านี้มันถึงเกิดขึ้นกับบ้านเราใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อเราผนวกกับสิ่งที่เราเลือกเรียนคือการเป็นภูมิสถาปนิกเนี่ยเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมแบรนด์ที่ผมทำ A Piece of Paper เราทำกระดาษของขวัญที่สามารถ reuse หรือว่าใช้ซ้ำได้ก็ทำมาสักพักแล้วแล้วก็ล่าสุดมันมี product อีกตัวหนึ่งที่ทำก็คือเป็นแฟ้มเอกสารที่ reuse ซองจดหมายครับจริงๆก็ไม่อยากจะพูดว่าเป็นแบบแนวหน้าหรืออะไรเพราะผมว่าจริงๆของผมมันก็เป็นส่วนเล็กๆนะแล้วมันก็ถ้าเทียบกันผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายรางวัลในโลกนี้หรือในประเทศนี้ด้วยซ้ำอย่างเคยไปประกวดมาหลายรางวัลเรายังค้นพบว่าบางงานอ่ะมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าของเราอีกอะไรเงี้ยเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อก็คือเราทุกคนสามารถที่จะเอาแนวคิดอีโคเฟรนลี่หรือแนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยใส่เข้าไปในธุรกิจของเราได้เราเชื่อว่าถ้ามีใครสักคนนึงที่มาเห็นสิ่งที่เราทำหรือเขาได้ซื้อของเราไปลองใช้ดูอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเออเฮ้ยไอ้แนวคิดแบบนี้ฉันก็ทำได้นี่อะไรเงี้ยแล้วพอเขาไปเปลี่ยนในวงจรของเขาเองอ่ะเออผมรู้สึกแค่นั้นก็เวิร์กแล้วมันก็จะกลายเป็นวงจรแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนกันไปทั่วโลกจากจุดเล็กๆไปเป็นจุดใหญ่อย่างที่เราทุกคนพยายามบอกกันนะครับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีค่ามากนะครับกลุ่มปตท.ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินธุรกิจนะครับภายใต้การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับให้ยั่งยืนไปคู่กับสังคมไทยนะครับในปีนี้กลุ่มปตท.ได้รับรางวัลหลายรางวัลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นของปตท.ได้รับรางวัลทางด้านBEST Award ของ Dive Award นะครับในเรื่อง Resources นะครับนอกนั้นยังมีรางวัล BEST Awardของ Drive Award นะครับในส่วนของGC นะครับก็ได้รางวัลนี้ไปด้วยนะครับและปตท.สผ.กับไทยออยก็ยังได้รางวัลในส่วนของรางวัลแห่ง Excellence Award ด้วยนะครับของรางวัลทางด้านสิ่งแวดล้อมในปีนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางคณะคณิตศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงเกียรตินะครับที่ได้คัดเลือกกลุ่มปตท.ให้ได้รับรางวัลนี้ในปีนี้นะครับขอบคุณครับผมว่าวันนี้นะมีหลายหน่วยงานที่พยายามที่จะมีการจัดงานแล้วก็ให้รางวัลหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่วัตถุประสงค์ของสมาคมนิสิตเก่า MBA ที่จัดงานในวันนี้นะครับคงจะไม่ได้เป็นเพื่อแค่การมอบรางวัลนะครับเพื่อแสดงถึงความสำเร็จขององค์กรแต่อยากให้รางวัลนะครับที่ท่านได้รับเนี่ยนะครับเป็นส่วนผลักดันทำให้องค์กรอื่นๆเนี่ยนะครับนะได้ตื่นตระหนกนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองโดยอาศัยธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นต้นแบบหรือดึงบางอย่างที่เป็นกลยุทธ์ที่ประสบเด็ดนำเอาไปใช้กับธุรกิจของตัวเองได้นะครับแล้ววันนี้นะครับบริบทในการทำธุรกิจในโลกของยุคดิจิทัลดิสรัปชันเนี่ยนะครับได้เปลี่ยนแปลงไปหลายคนพูดถึงจะต้องทรานส์ฟอร์มตัวเองเป็นดิจิทัลแล้วก็ความสำเร็จในยุคในปีนี้นะครับคงจะไม่ได้แปลว่าถ้าธุรกิจที่ต้องการความยั่งยืน
นะครับ sustainability คือการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเมื่อก่อนเราบอกว่าถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบริการที่โดนใจลูกค้าลูกค้าเกิดความประทับใจแล้วเราก็ทำ green marketing ช่วยเหลือสังคมแค่นั้นเพียงพอและพอเพียงแต่วันนี้ไม่ทันแล้วนะครับภายใต้บริบทที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จภายใต้กระแสของ Digital Disruption ดังนั้นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับส่วนตัวผมเองผมคิดว่าธุรกิจเหล่านี้นะครับได้ Disrupt the Digital นะครับในเมื่อไหร่มีธุรกิจประสบปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับการก้าวเข้าสู่ความสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคนานานับประการและหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นรางวัลในวันนี้นะครับเป็นรางวัลที่ยืนยันความสำเร็จขององค์กรเหล่านี้นะครับที่ได้ก้าวไปสู่อีกนะครับความสำเร็จอีกขีดขั้นหนึ่งนี่แหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็เป็นบรรยากาศนะครับการมอบรางวัล Drive Award 2019แล้วก็รางวัล Jump Start 2019ให้กับบริษัทหรือว่าองค์กรนะครับที่มีผลประกอบการดีเด่นแล้วก็เน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับความยั่งยืนหรือว่า Environment and Sustainability นะครับซึ่งก็เป็นธีมหลักของงานเราในปีนี้ปีหน้าปีถัดไปครับก็จะมีการมอบรางวัลแบบนี้อีกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับองค์กรที่ปฏิบัติดีแล้วก็มีความโดดเด่นในแต่ละปีนะครับแต่ว่าธีมในแต่ละครั้งก็จะเปลี่ยนไปครั้งหน้าจะเป็นอะไรปีหน้าจะเป็นแบบไหนแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับแต่ปีนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ